นี่ยมันห้องชั้นสองนี่ห้องไว้ของเนี่ยเนี่ยบนหัวเรานี่เลยเนี่ยมันมาจากแบบที่อะไรอย่างนี้ก็ต้องมาจากหน้าห้องคนเชียกไงต้องมาจากหน้าห้องต้องกันออกจากห้องแม่ไงจะรู้หากันได้มันช้ามันย่องหน้าดูย่องเลยมันจับเลยมันจับนั่นน่ะปล่อยธรรมชาติเลยว่าธรรมชาติครับเห็นมันจะกี่จะดูหน้าปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติเลยออกกี่โมงสองโมงแม่จะโดนคนแม่ต้องขอโทษแล้วจะทำอะไรแม่พูดเดี๋ยวจะโดนอะไรนี้ต้องโดนไปทางนี้นะได้ๆเดี๋ยวหนูจดเบอร์ผู้กองใส่นั่นที่หัวจะเป็นเพื่อนเนี่ยๆค่ะเดี๋ยวลูกน้องถ้าจะเห็นอีกทีคือตอนเดินกลับพอเดินกลับมันต้องกลับขึ้นมาประตูตรงเนี้ยเมื่อกี้น่ะปิดไปแล้วประตูจะเปิดค้างไว้ประมาณรถกูไม่เอาไปนะเฮียนะกูไม่เอาน่าจะเป็นเกะกะก็50แม่ง20ไว้ก็แบบทอนประมาณ 10,000 20,000 นะเออเกือบ 20,000 นะประมาณจะได้ไม่ข้างบ้านเขาบอกหมาเห่าตอน 3:00 ครับผมหมาเห่าตอน 3:00 เนี่ยหลังจากที่หมาเห่าเนี่ยครับตอนช่วงหมาเห่าเนี่ยคือวิ่งออกไปแล้วหมาถึงเห่าแต่น่าจะเข้ามาก่อน 3:00 ทีนี้เข้าช่วงที่ราเข้าไปอยู่ในเนี่ยเราไม่รู้ว่าเข้ามาตอน 1:00 หรือ 2:00 หรืออะไรกำลังไล่กล้องแต่ตอนที่ออกไปเนี่ยมันวิ่งลักษณะการมันคือวิ่งมีคนเห็นเขาบอกที่แรกนึกว่าลิงอ๋อนึกว่าลิงนะฮะเขานึกว่าลิงมันวิ่งตรงระเบียงวิ่งมันก็ไปลงทางนู้นแต่มีคนเล่าจากตรงเนี้ยเขาว่ามันมีรถตู้เก่าๆจอดอยู่ตรงหน้า MG ครับถ้าเรามองจากกล้อง MG หรือกล้องสี่แยกตรงนั้นนะครับดูว่ารถตู้เนี่ยจอดนานขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เราไม่รู้ว่าช่วงนั้นมันฝนตกไหมเพราะเรากลับมาบ้านเราก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นมันตกไหมแต่คือความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่เคยเข้ามาในร้านเบื้องต้นมีอะไรหายบ้างครับยังเงินสดที่สอบได้ก็คือเงินสดแต่ตอนนี้ทรัพย์สินอย่างอื่นยังไม่ได้รู้ว่ามันยังไม่รู้ว่าอะไรหายไปบ้าง